อื่นค่ะนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกามีเรื่องอยากจะชี้แจงค่ะสิ้นสุดการเป็นนักแสดงวิกหมอชิตเมื่อปลายปี2558ล่าสุดแววว่าอดีตต้นสังกัดทันมาจีบอดีตนางเอกลูกหม้อใหม่ดาวิกาหวนกลับไปลงจออีกครั้งค่ะแต่เจ้าตัวยังไม่ยอมเซเยสเพราะอยากเลือกพระเอกด้วยตัวเองค่ะใหม่จะไม่รีเควสนะคะแต่ว่าใหม่จะดูว่าเป็นใครไม่มีเพราะว่าถ้ามีน่าจะใหม่น่าจะรับทราบค่ะแต่ว่ายังไม่มีต้องแล้วแต่ผู้ใหญ่เสนอบทมาให้เลยค่ะแต่ว่าเราตัวเองเนี่ยเป็นนักแสดงอิสระเราก็ทำงานได้ทุกที่ค่ะ